English ครับกับเรื่องราวของ abbreviations นะครับหรือว่าคำย่อในภาษาอังกฤษนั่นเองครับซึ่งเป็นคำย่อนะครับที่ใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซะส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับผมจะมาสอน abbreviations นะครับในภาษาอังกฤษและทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับในวันนี้ไปดูกันเลยครับabbreviations นะครับในภาษาอังกฤษนะครับมีหลายคำเลยแต่ผมเลือกมานะครับที่อาจจะ useful ที่สุดแล้วมีประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณครับโดยคำแรกนะครับมาเลยนั่นคือคำว่า BRB หรือว่า Be right back ก็คือกำลังจะกลับมานะครับหรือว่าเดี๋ยวกลับมาก็คือแบบบอกคุณว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปนะแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณกลับมาพูดกับคุณกลับมาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตาม context ของมันนั่นครับซึ่ง Be right back นะครับจะส่วนใหญ่ใช้ในแพลตฟอร์มการโทรนะครับเพราะมันแบบเป็นคำที่สั้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใน text chat แล้วก็ทุกคนเข้าใจหมดนะคะว่าแบบเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาซึ่งเป็นแบบง่ายมากๆเลยง่ายเกือบจะที่สุดแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ในพวกแพลตฟอร์มเช่น Discord หรือว่า LINE นั่นเองครับเพราะว่า BRB หรือเป็นโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะคะที่สามารถโทรได้นั่นเองครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการ text เนี่ย BRB เนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาตอบอยู่ดีนั่นเองครับต่อไป abbreviation อันที่2นะครับนั่นคือ LOL นะครับหรือว่า Laugh Out Loudด้วย Laugh Out Loud นะครับเป็นมีมอินเทอร์เน็ตนะครับที่ดังมากๆจนเขาหยิบนะครับขึ้นไปทำโดเมนเป็น TLDS เป็น GTLDS นะครับหรือว่า General Top Level Domain ซึ่งเขาเอามาทำเป็นโดเมน .lol นั่นเองครับเหมือนที่คุณเนี่ยเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละซึ่ง .lol นะครับแปลว่า Laugh Out Loud หรือว่าขำออกมาดังๆนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตมีมส์นะครับที่มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าแบบด้วยคำที่มันลด popularity ก็กลายเป็นคำธรรมดานะครับหรือ abbreviation นั่นเองครับแล้วก็ยังเป็นคำที่เขาเนี่ยก็ยังใช้กันถึงทุกวันนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นคำว่า OMG นะครับซึ่งอันเนี้ยคลาสสิกของคลาสสิกเลยครับ OMG นะครับแปลว่า Oh my god หรือว่าโอ้พระเจ้าแต่ว่าคำว่า OMG นะครับเป็นการลดความซีเรียสลงมานะครับแล้วก็ให้ playful tone ครับให้แบบเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็แบบมันเป็นส่วนใหญ่เป็นคำอุทานด้วยแหละครับโดยเรื่องต่อไปนะคะก็คือ FYI หรือว่า for your information นะคะแปลว่าสำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณนี่ก็คือคนที่เขาเนี่ยพูดด้วยอยู่นะครับโดย for your information นะคะก็คือสำหรับข้อมูลของคุณเนี่ยแล้วก็ตามด้วย context นะครับว่าเราเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรอยู่นั่นเองครับต่อไปอันนี้ก็คลาสสิกเช่นกันครับนั่นคือ ASAP as low as possible อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเพลงที่นานที่สุดในโลกจะใช้คำนั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับคำนี้นะครับหมายความว่า as soon as possible ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรานะครับจะใช้ในอีเมลบริษัทนะครับหรือว่าอีเมลของ client นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับคำนี้จะไม่ค่อยใช้กันในกลุ่มแชทนะครับเพราะ as soon as possible เนี่ยเราก็จะบอกว่า quick ก็ใช้คำปกติไปเลยแต่ as soon as possible นะครับเป็นการเพิ่ม abbreviation นะครับว่าแบบเราจะไม่เร็วที่สุดตั้งใจที่สุดเร็วที่สุดในตลาดพวกนั้นนะครับจะใช้คำว่า ASAP นะครับเพื่อให้playful tone บวกกับการที่เรานะครับให้ความมั่นใจนะครับกับ client ที่กำลังพูดอยู่กับเราครับนั่นแหละครับทำไมเราใช้คำว่า ASAP ในพวกอีเมลต่างๆนะครับเช่นในอีเมลของ Gmail ในอีเมลต่างๆของบริษัทเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า ASAP เกือบจะหมดเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ